เอาละค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญนะคะต้องบอกว่าเป็นทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุค่ะที่ฟังดูแล้วนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยนิดนึงค่ะว่าและจะเข้ามาช่วยเสริมแกร่งนะคะในงานด้านอาหารและเกษตรได้อย่างไรค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทางผู้มีเกียรติแล้วก็รวมทั้งผู้บริหารทุกท่านนะครับก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันในการแถลงผลงานในรอบประจำปีนะครับในส่วนของเทคโนโลยีวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้ไงบ้างเดี๋ยววันนี้ก็จริงๆแล้วทางท่านผู้อำนวยการก็ลงได้เกริ่นไปแล้วนะครับจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัสดุโดยตรงเลยก็คือในเรื่องของยางพารานะครับยางพาราถ้าทุกคนพอมีความรู้นะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นพืชหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักนะครับข้าวยางมันปาล์มยางพาราก็เป็นพืชที่สร้างรายได้เข้าประเทศให้เราแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรกรชีวิตหลายคนเลยถ้าเรามองดูดีแล้วเนี่ยยางพาราเนี่ยมีการนำมาใช้หลากหลายมากที่ใกล้เคียงพวกเรามากที่สุดเลยที่เราคุ้นกันมากที่สุดก็คือยางล้อรถยนต์ยางล้อรถต่างๆยางล้อรถพาหนะต่างๆนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการนำไปใช้ในทำการชิ้นส่วนต่างๆมากมายยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนตามโมเดล BCG ได้อย่างดีนะครับในการทำงานของ MTEC เองสวทช.เองนะครับเราทำงานร่วมกับพันธมิตรตามหลักคิดของเราคือการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการยางประเทศไทยมีสภาอุตสาหกรรมแล้วก็มีทางด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายวิจัยทางด้านคลัสเตอร์วัสดุของประเทศไทยนะครับในภาพที่เราอยากจะชวนให้มองถามว่าแล้ว MTEC เองสวช.เองเนี่ยเข้าไปทำอะไรในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตตั้งแต่ที่เรากรีดยางออกจากต้นยางรับยางน้ำยางมาจากสวนส่งมอบไปแปรรูปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตระหนักก็คือว่าถ้าเราพอมีความคุ้นเคยบ้างในวิถีทางธุรกิจของโลกเนี่ยมันจะมีมาตรการต่างๆออกมาต่อเนื่องตลอดแล้วหนึ่งในมาตรการที่ออกมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือข้อกีดกันที่มันไม่ใช่มาตรการทางภาษีที่เราคุ้นกันว่า Non Tariff Barrier สิ่งที่เกิดขึ้นกับแวดวงการยางพาราคืออะไรในเรื่องของ GAP Good Agriculture Practice ซึ่งเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรหลายตัวในเรื่องของที่ต่อเนื่องเข้ามาทำอุตสาหกรรมคือ GMP Good Manufacturing Practice ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอาวัสดุต่างๆมาใช้แปรรูปแล้วยางพาราที่เจอล่าสุดคือ SNRI Sustainable Natural Rubber Initiative ซึ่งตอนนี้ยังเป็นภาคสมัครใจอยู่ต่อไปเป็นภาคบังคับถ้าเราไม่ทำอะไรยกตัวอย่างคล้ายๆกับการทำประมงเราจะถูกกีดกันจากการค้าในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราทำไปเราช่วยตั้งแต่กรีดยางออกมาจากต้นยางนะครับอย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการได้ยกตัวอย่างไปแล้วพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาสภาพโดยลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเกษตรกรลดความเป็นพิษในการไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากแอมโมเนียต่ำแล้วปราศจากแอมโมเนียแล้วลดสารเคมีต่างๆที่อาจจะมีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีผลทั้งทางตรงทางอ้อมเรามีการนำร่องกระจายลงไปในพื้นที่ปลูกกรีดใหม่ประมาณเกือบ 4,000 ไร่เกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรประมาณ200กว่าครัวเรือนนะครับก็จะขยายผลทำงานร่วมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มีการทำน้ำยางพัฒนาลดการใช้แอมโมเนียให้น้อยลงสามารถเอายางมาเป็นส่วนผสมในการทำถนนได้ก็กว่า 4,000 กิโลเมตร 73 จังหวัดทั่วประเทศเรายังเหลือเพียง 4 จังหวัดที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือมีกรุงเทพมหานครมีภูเก็ตแม่ฮ่องสอนสมุทรปราการซึ่งก็อยู่ในแผนที่ขยายต่อไปตรงนี้เนี่ยอาจจะดูว่าใช้ยางไม่ได้มากนักแต่มันจะมีผลในยามใดที่รัฐพยายามจะหาทางระบายใช้ยางดูอุปสงค์อุปทานก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและยังช่วยเพิ่มอายุของถนนหนทางได้อีกด้วยนะครับคิดเป็นมูลค่ารวมตรงนี้ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับถัดไปในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีในการดึงน้ำยางดึงเนื้อยางกลับมาใช้จากน้ำยางซึ่งทางท่านผู้ในการได้พูดไปแล้วตรงนี้เนี่ยเราช่วยในการทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางข้นเนี่ยนะครับซึ่งมีรายใหญ่มารับเทคโนโลยีไปเนี่ยก่อให้เกิดมูลค่าผลกระทบ ทั้งในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้กว่า 5,000 ล้านบาทนะครับมี 4-5 บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ของประเทศไทยก็คือเป็นรายใหญ่ในการส่งออกของโลกด้วยนะครับในส่วนของการพัฒนาออกสูตรยางทางด้านวิศวกรรมยางต่างยางล้อตันประหยัดพลังงานยางล้อตันไร้ร่องรอยเวลามันวิ่งไปแล้วบนพื้นในบางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งต้องการความสะอาดปราศจากเศษผงต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาสูตรตัวนี้ขึ้นมานอกเหนือไปจากนั้นในระหว่างที่เราพัฒนางานวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสั่งสมความรู้นะครับเราจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมให้ผู้สนใจผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และก็บุคลากรทั้งที่อยู่ในภาคการศึกษาทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับมีการทำงานออกมากว่า50บริษัทในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับที่มารับถ่ายทอดความรู้นี้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมามีการอบรมผู้เข้าอบรมกว่า 3,000 รายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำซึ่งที่ผ่านมาผมมีโอกาสเล่าเรื่องยางให้พี่ๆสื่อได้ฟังเป็นระยะแต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเอามาพูดชัดเจนอยากจะใช้โอกาสนี้สะท้อนให้เห็นว่าในกระบวนการทำงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับนอกจากเราพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคือเราสร้างมาตรฐานการที่เรามีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นการเสนอทางเลือกในการนำยางพารามาใช้ทดแทนยางสังเคราะห์สะท้อนให้เห็นได้ว่าเรามีคุณภาพเทียบเคียงดีกว่าต้นทุนแข่งขันได้แต่กระนั้นก็ตามถ้าเรามีแค่ผลจากห้องปฏิบัติการไม่มีทางเลยที่สินค้าเราจะได้รับการพิจารณายังไม่ต้องไปตลาดต่างประเทศเลยครับแค่จะในประเทศไทยการจัดซื้อจัดจ้างก็ยังยากสิ่งหนึ่งที่สวช.ให้ความสำคัญทำงานร่วมกับพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการก็คือว่าการจัดทำมาตรฐานเหล่านี้มาตรฐานจำนวนหนึ่งมาจากผลงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาจำนวนหนึ่งถึงแม้เราจะไม่ได้พัฒนาเองแต่เราทำงานร่วมกับภาคส่วนอุตสาหกรรมเพราะว่าเขามีความต้องการเขายังไม่มีมาตรฐานไม่สามารถจัดซื้อได้ตรงนี้เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมตัวสีแดงนี่คือเป็นระยะเวลาหลังๆที่ผ่านมานะครับก่อให้เกิดผลในการที่เราสามารถผลิตสินค้าเหล่านี้จำหน่ายได้ในทีโลกนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งมาตรฐานยางล้อซึ่งเรามีทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกับมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสูตรยางขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาตรฐานควบคู่ไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเส้นด้ายยางซึ่งเราส่งออกเส้นด้ายยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีแต่เส้นด้ายยางสังเคราะห์เส้นด้ายยางธรรมชาติยางพาราซึ่งถือว่ามีมูลค่าเพิ่มประมาณหนึ่งมากกว่าน้ำยางมากกว่ายางแท่งยางแผ่นรองควันแน่นอนก็จะไม่ได้เข้าไปในตลาดโลกตลาดเสื้อผ้าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนี้เราก็มีส่วนผลักดันใช้เวลาไม่น้อยนะครับ 3-4 ปีต้องคอนวินส์ต้องล็อบบี้ต้องใช้ผลงานวิชาการรองรับในการประชุมกับเวทีนานาชาตินะครับในกระบวนการทำมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยพื้นฐานที่มาเนี่ยนะครับมาจากการสั่งสมองค์ความรู้นำผลงานวิจัยผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่สวช.ลงก็ดีที่ทำงานร่วมกับใครก็ดีเนี่ยเป็นแหล่งที่มาในการที่เราจะผลิตผลงานวิชาการไม่ใช่แค่บอกว่าเรามีผลงานตีพิมพ์อย่างที่ทางเราได้งานกันตัวแรกแล้วแต่ว่าความสำคัญของผลงานเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่มาในการรองรับสนับสนุนว่าการพัฒนาของเรามีหลักฐานมีวิทยาการรองรับอยู่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในส่วนของที่จะสรุปโดยรวมนะครับในกลุ่มยางของเรานะครับมีบุคลากรไม่ได้มากนักค่อยๆแต่ระดับมาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ20กว่าคนนะครับทั้งนักวิจัยปริญญาเอกแล้วก็ทั้งบุคลากรปริญญาตรีนะครับเราผลิตผลงานวิชาการกว่า120บทความมีทรัพย์สินพันยา80กว่ารายการจำนวน1ได้รับการจดไปแล้วนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเราผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ตัวเลขมูลค่าผลกระทบก็ดีมูลค่าการลงทุนก็ดีมาจากการสั่งสมองค์ความรู้เหล่านี้อย่างมีเป้าหมายเราเรียกกันในการบริหารการวิจัยแล้วว่ามีความร้อยเรียงระหว่างผลผลิตโดยตรงขั้นแรกก็คือความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการผลกระทบจากการที่มีการนำไปใช้ประโยชน์นะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งก่อให้เกิดมูลค่าโดยรวมประมาณ10,000กว่าล้านบาทมูลค่าการลงทุนประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณวิจัยในช่วงระยะหลังที่ผมติดตามดูมาเนี่ยไม่ได้นับงบลงทุนขนาดใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 10 ล้านบาทต่อปีจากคนประมาณ10 กว่าคนนี่นะครับถามว่าถัดไป MTEC จะส่งมอบอะไรออกมาก็จะมีส่วนหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดจากการเลือกใช้สารเคมีที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของผู้ใช้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเราเริ่มมองเห็นโอกาสมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิต ของในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนที่เดิมทีใช้วัสดุสังเคราะห์เริ่มมองโอกาสในการใช้ยางพาราเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของ BCG ไปในตัวที่สำคัญคือที่ทางที่ท่านผู้อำนวยการได้พูดไปประเทศไทยส่งออกถุงมือยางนะครับโดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์เป็นลำดับ2ของโลกแต่ห่างจากมาเลเซียมากมากเลยครับสิ่งที่เราจะต้องรีบทำซึ่ง MTEC มีเทคโนโลยีพัฒนามาแล้วอยู่ในระหว่างการทดสอบใน production line กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของประเทศไทย 4-5 รายตอนนี้นะครับก็คือว่าในเรื่องของลดการแพ้โปรตีนเพราะว่าถุงมือยางธรรมชาติถูกกีดกันในเรื่องของชาติตะวันตกที่แพ้โปรตีนผิวสัมผัสจริงๆแล้วเราไม่อยากจะบอกว่าสารเคมีอื่นๆเนี่ยในถุงมือยางสังเคราะห์เนี่ยมีอัตราเปอร์เซ็นต์การแพ้มากกว่านะครับแต่ประเด็นต่างๆเราเนี่ยถ้าเราไม่มีมาตรฐานไม่มีผลงานวิชาการรองรับเราโดนพูดอยู่ข้างเดียวเราเสียเปรียบเลยถ้าเราไม่สามารถเซ็กเคียวตลาดตรงนี้ได้โอกาสในการใช้ยางพาราเพิ่มมูลค่าเราก็จะเสียหายไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของยางก้อนถ้วยที่ลดไร้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในการผลิตยางก้อนถ้วยพื้นที่บุกกลิ่นใหม่เขาจะนิยมผลิตยางก้อนถ้วยเขาจะไม่ได้เอาน้ำยางมาทำยางแผ่นแล้วค่อยไปแปรรูปเป็นยางแท่งทิศทางยางแผ่นจะลดลงคนอยากจะได้ซื้อขายเร็วขึ้นทำยางก้อนถ้วยชั่งน้ำหนักขายเลยปัญหาที่ตามมาคือการใช้กรดการใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสมยางก็คือเหมือนอาหารเราเนี่ยครับถ้าเจอจุลินทรีย์ที่ไม่เหมาะสมบูดเน่าสิ่งที่เทคโนโลยีทาง MTEC พัฒนาขึ้นมาคือพัฒนาเคมีที่มีความปลอดภัยเป็นทางเลือกรักษาสภาพตรงนี้เนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของ SNRI Sustainable Natural Rubber Initiative หรือว่า GAP GMP ต่อไปทำให้ประเทศเราไม่ถูกกีดกันจากการใช้ยางพาราทำสินค้านะครับในอนาคตไม่งั้นเราจะแข่งกับยางสังเคราะห์ไม่ได้ก็จะเป็นตัวอย่างโดยสังเขปสำหรับบทบาทของเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตที่เข้าไปมีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรในเรื่องของพืชเศรษฐกิจยางพาราให้ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตรงนี้ได้ให้ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.จุลเทพขจรชัยกูลนะครับผู้อำนวยการสวทช.ขออภัยครับผู้อำนวยการ MTEC นะครับผมก็เรียกว่านะครับว่าเป็นผลงานวิจัยเนี่ยที่ทางสวทช.เองทาง MTEC เองนะครับสะสมองค์ความรู้มาอย่างยาวนานนะครับที่สามารถจะเข้ามาช่วยเกษตรกรนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมนะครับจากระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกไปนะครับว่าสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศได้อย่างมากครับผมค่ะใช่แล้วค่ะพี่ปอค่ะ